ดีค่ะทุกคนวันนี้รักก็จะทำอาหารฝรั่งให้ดูนะคะนี่ก็คือเป็นมันฝรั่งต้มนะคะสำหรับมือใหม่ก็คือต้มเสร็จแล้วก็ต้มสุกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วเราก็ทำเป็นแบบเนี้ยฟรีสไตล์เลยค่ะแล้วก็ใส่ชีสลงไปนะคะที่หั่นเป็นแผ่นแล้วก็ทำให้มันร้อนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องนี้นะคะมือใหม่ก็คือใครที่มาอยู่ต่างแดนอยากทำให้สามีทานอย่างเงี้ยนะคะสำหรับมือใหม่คนที่ยังไม่เคยแบบว่าลองทำอาหารฝรั่งก็ลองดูนะคะลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆก็ทำวิธีนี้เป็นครั้งแรกนะคะเคยทำแต่แบบว่าเป็นแบบขนมปังกับชีสแต่อันนี้เราเอามันฝรั่งต้มนะคะหรือว่าคาร์บอฟเฟอร์What has just ordered? What is menu? Douglas what? Douglas me kartoffel. I have to make ready or showroom, eh? Second.Chickenish. Got Thai food have to put a lot of things and you just two things when fat finish. It be not need fatigue. For stress do. เนี่ยค่ะทุกคนเราจะเอาแบบว่าสุกกว่านี้ค่ะเราใช้เครื่องนี้นะคะดูสำหรับมือใหม่นะคะก็ดูทั้งคลิปไปเลยค่ะแล้วจะไม่ตัดต่อนะคะเพราะว่าสำหรับมือใหม่จริงๆเนาะอยากจะรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยว่าเราทำนานเท่าไหร่อย่างเงี้ย แล้วก็เพิ่งทำครั้งแรกนะคะมันก็ไม่ยากเอ้ยมันก็ไม่ยากนะคะมันก็ง่ายแล้วก็ดูว่าเราพอใจหรือยังเราไม่พอใจนะคะเดี๋ยวเอามันละลายกว่านี้ทุกคนนิดนึงโอเคพอแล้ว
ุบเลอะหน้าตาแบบนี้นะคะใช้เวลาไป5นาที20เนี่ยค่ะน่ากินไหมเอ่ยโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้รักด้วยนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ